ถไฟหมดแล้วนะครับรถไฟไม่มีแล้วแสดงว่าที่ตังมีกี่ขบวนกันแน่นะไม่เข้าใจเพราะว่าจะเข้าไปดูก็ไม่ได้เพราะเขาปิดแล้วนี่คือสถานีอันว่างเปล่าของจังหวัดตรังที่จริงถ้าผมนั่งรถไฟมาก็โอเคนะก็จะสะดวกดีก็นั่งมาลงตรังเหมือนกันอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับทายสิว่าอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยข้างหน้าตุ๊กตุ๊กส่วนโน้นคือสถานีรถไฟนอนนี้นะครับคือนี่เช่าผิดโรงแรมครับพอดีจะไปทำรินทนาแต่ว่ามาผิดแล้วก็โอเคเหมือนกันสวัสดีจ้าตอนนี้มาพักที่โรงแรมอมรินทร์เรามาดูห้องนะครับอันนี้ห้องน้ำนะครับเป็นโรงแรมเก่าอ่ะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาย้ายไปนอกเมืองก็คือโรงแรมธรรมรินทนาเป็นโรงแรมใหม่ของเขานะครับโรงแรมธรรมรินทร์เก่าเขาก็พัฒนาใหม่ห้องนี้กลิ่นสียังมีอยู่นะครับเนี่ยนอนกันเดี๋ยวอุ้ยถุงเท้านอนคนเดียวครับมานอนพักรอพรุ่งนี้เครื่องบินขึ้นนะเพราะว่าแหมเหมือนสะจวดเลย ก็ต้องรอนะครับต้องรอว่าพรุ่งนี้เพราะว่าจองไปกลับเที่ยงวันวันนี้เพิ่งจะเสร็จจากงานศพนะครับก็มาพักนอนรอที่นี่คืนแต่ว่าถูกดีนะครับช่วงนี้ธรรมรินทร์แค่คืนละ550 บาทเอง550 บาทก็ถือว่าเออนอนแก้เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือไม่นอนได้ล่ะแต่ว่านอนคนเดียวมันก็เสียวๆนิดๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่าก็นึกว่าเป็นอันเดียวกับธรรมรินทร์ที่เขามาพักกันคือน้องก็บอกว่าธรรมรินทร์ธนาค่ะอันนู้นก็เออแต่ว่ามันอยู่ห่างออกไปอีกแล้วจะทำให้ผมไกลไปสำหรับการเดินเดินดูเมืองตรังนะครับผมเป็นคนเด็กพัทลุงแต่ว่าผมไม่เคยมาตรังเลยเคยมาเหมือนกันแต่ไม่เคยแวะทับเที่ยงไม่เคยนอนทับเที่ยงไม่เคยกินไม่เคยอะไรทั้งสิ้นก็โอเควันนี้ก็จะได้เจอกันนะจ๊ะเมืองตรังแยกตรงนั้นนะครับจากแยกไปทางสารกลางจากแยกเทศบาลมานะครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆก็จะถึงมูลนิธิอะไรไม่รู้แต่ว่าตรงนี้ก็คือซอยพัทลุงซอย3นะครับแต่ที่นี่เราอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับนี่คือร้านอาหารสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองนะครับก็ข้ามาดูผมมาร้านนี้ตามลายแทงนะครับมาตามลายแทงที่เขาบอกว่าอร่อยแต่เห็นหลายร้านที่แบบว่าลงกันในเว็บต่างๆมันเป็นโฆษณาทั้งนั้นเลยผมก็เลยไม่อยากจะเชื่อวันนี้ผมก็เลยข้ามาดูว่าเออนะเข้ามาดูว่ามันอร่อยจริงไหมแต่ว่าวันนี้ก็ทานคนเดียวก็สั่งไป3อย่างก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกนะครับสมมติเราเข้ามาตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดนะครับจะอยู่ตรงปากซอยพัทลุง3นะครับอยู่ในกลางเมืองจังหวัดตรังนะแต่ว่าชื่อปากซอยพัทลุง3ก็วันนี้เราจะมาทำชิมกันนะว่าครัวคุณอามจะมาทำชิมว่าร้านนี้อร่อยไหมนะครับมาตามที่เขาบอกนะครับตามที่เขาบอกว่ารสชาติอาหารเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้แต่มีลายแทงก็บอกว่าร้านนี้มีเมนูเยอะมากและมีอาหารพื้นเมืองเยอะมากผมก็เลยสั่งเมนูพื้นเมืองมากินนะครับว่ารสชาติมันนั้นไหมแต่คือช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลามื้อเย็นนะครับมันก็เลยว่างอยู่เดี๋ยวรอเย็นก็คงคนเยอะนะครับก็ดูว่าร้านสวย
ร้านสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับมาแล้วนะครับอาหารมาอย่างไวพร้อมด้วยแมลงวันให้ดูนะครับอันนี้ก็คือกุ้งผัดน้ำพริกกะปินะครับกุ้งผัดเฮ้ยกุ้งผัดกะปิสิกุ้งผัดกะปินะครับกุ้งผัดกะปิส่วนอันนี้คือเขาหยกหมูเขาหยกก็คือหมูคล้ายหมูมันต้มคล้ายหมูคล้องนะครับได้กันเหมือนกันก็เดี๋ยวยังรออาหารอีกจานหนึ่งนะครับขออยู่เดี๋ยวพออาหารมาพร้อมเดี๋ยวก็ดูพร้อมกันนะครับโอเคส้มค่ะมาแล้วนะครับแกงส้มแกงส้มปูนิ่มนะครับอันนี้แกงส้มปูนิ่มมากินปูนิ่มนี่คือปูอะไรช่างมันเดี๋ยวกินไปก่อนตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดตรังนะไม่รู้ว่าเที่ยวสุดท้ายออกไปยังเดินมาดูแต่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอ่ะเพราะสงสัยมันรับนักท่องเที่ยวเพราะมันมีบริษัททัวร์มีอะไรเงี้ยเนื่องจากตรังเนี่ยมีที่เที่ยวหลายที่นะครับด้านนั้นก็เป็นผับเป็นบาร์อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูโอเคลองเดินเข้าไปดูโอ้แสดงว่าไม่มีรถไฟเหลือแล้วกำหนดเวลาเดินรถนะครับที่นี่ตอนนี้ไม่มีนะสถานีรถไฟจังหวัดตรังเขาเข้าทางไหนน้องเขาเข้าชานชาลาทางไหนอ่ะต้องเดินอ้อมไปเหรอรถไฟมดเลยมั้ยมดเลยอ่ะข้าทางช่องอ๋อนี่ไงเดี๋ยวจะข้าไปถ่ายรูปรถไฟหมดแล้วนะครับเพราะว่ารถไฟหมดแล้วเสียดายมาไม่ทันป้าโมจะไปกินข้าวตอนแรกตอนเย็นเนี่ยน้องเขาจะบอกว่าแต่ผมชอบนะเห็นไหมโอ้แบบว่าย้อนยุคมากเดินกลับโรงแรมนะครับจากตรงนี้เดินกลับโรงแรมมีให้เช่าเรือนำเที่ยวด้วยตรงนี้ก็จะมีแบบว่านั่งกันตรงนี้ก็เป็นร้านมุสลิมก็เป็นทัวร์ไปพวกนี้นะเพราะว่าทัวร์ไปเกาะไปอะไรต่างๆนี่นะครับก็ต้องเขียนว่าตะกี้ว่าเช่าเรือเช่าโรงแรมเว็บไซต์ทะเลตรัง .com อยู่ตรงนี้นะครับชาพยอมชาพยอมได้ยินอยู่นะชาพยอมเนี่ยใครๆก็ดื่มได้ชาพยอมคืออะไรอ่ะแต่เคยได้ยินอยู่ตอนนี้เดินเข้ามาพี่ชอบบรรยากาศที่นี่มากชอบบรรยากาศดีเห็นไหมดูแบบขลังมากอ่ะ
สังเกตไหมว่าตรงข้างที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะตรงนี้จะมีโรงแรมเก่ามากแล้วอะแต่เขาจัดดูแล้วมันเป็นแอนทิกอะมันก็จะดูสวยขึ้นข้างบนเขาก็จะแต่งเห็นไหมก็แต่งใหม่นะครับเป็นเกสต์เฮาส์ไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นโรงแรมเก่าแต่ว่าสามารถทำให้เป็นดูเป็นโรงแรมที่มันดูแอนทิกดูแล้วแบบเอ้ยมันน่าพักไว้เฮ้ยอะไรเงี้ยชื่อโรงแรมสีตังโรงแรมสีตังอันนี้สวยดูสวยดูน่ารักแต่คือเก่ามากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาพักกันนะครับแล้วก็เดินมามันก็จะมีพวกเห็นไหมมีบริษัททัวร์มีอะไรต่างเนี่ยไปทัวร์ไปไหนก็มีให้เช่ามอเตอร์ไซค์มีเช่ารถตู้รถเก๋งนะครับผมถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมากมันก็ดีมาพักโรงแรมตรงนี้แต่ก็มันดูใกล้ๆแต่ตรงนี้ใกล้ๆนี่เขาบอกว่ามีร้านอะไรไม่รู้อร่อยอยู่ร้านนึงแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนมีร้านชื่อร้านเย็นตาโฟเลยไปเนี่ยตรงนี้นะครับจากโรงแรมธรรมรินเดินเลยไปประมาณ200เมตรจะมีร้านชื่อเย็นตาโฟเห็นหลานผมก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันอันนี้คือโรงแรมที่ผมพักอยู่นะครับธรรมรินแต่ไม่ธนาจำผิดอ่ะโรงแรมที่เขาพักกันตอนนี้คือธรรมรินธนาธรรมรินนี่เป็นธรรมรินเก่าแต่ไม่ธนาเนี่ยนี่กลางคืนสภาพกลางคืนให้มาดูสภาพกลางคืนว่าเมื่อตอนเย็นที่ผมเดินผ่านไปตรงนี้ก็พอมาถึงกลางคืนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงละเป็นแต่อีกรูปแบบนึงนี่จังหวัดตรังจังหวัดตรังนี้มีมุสลิมเยอะนะก็เรียกได้เลยนะอันนี้ก็เรียกมีมีส่งพลังจะไม่เด็กๆเคยกินค่ะอันนี้นี่จองไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมากินยำหนังหมูกับกุ้งแต่เดี๋ยวเดินดูตลาดก่อนขอบคุณนะครับหมูย่างนะครับเป็นหมูย่างเจ้าที่แม่ค้าเขาแนะนำมาเจ้าอร่อย2ตัวหมดละผมก็เลยสั่งหู2หูเอาไปกินนะครับเจ้านี้เขาบอกเดินเข้ามาในซอยข้างตลาด2ตัวหมดคิดดูแล้วกันแป๊บเดียวกิโลละโลแต่ไหนนะปะ420บาทนะครับเดี๋ยวจะชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับที่บ้านก็ทำแต่ว่ามาลองดูของเมืองตรังของแท้เลยนั่นนะพุ่งปัดลุงก็กินที่ปัดตะลุงเลยซึ่งยาวแกงให้กินแล้วก็ชอบสร้างตุกรังเลยนี่ปลาอะไรอ่ะนี่ปลาเก๋าปลาเก๋าเก๋ามากเลยโดนจับเลยอ๋อมีแต่ผัดตะลุ่งสีเดียวเออหัวหมูเรามาประเทศอะไรท้องถึงแปดจานถึงแปดซึ่งกุ้งนี่แค่เปลือกกุ้งนั้นโหลดได้ไรหรอได้ไรหรอกกุ้งนี่ต้องเทปไม่เจอตัวนี้ก็ไปกันเลือกได้จ้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้ายังไม่ถึงมันใหญ่เกินหูโหลดอะไรอ่ะหูโหลดร่องรอยน้ำรอยน้ำไรอ่ะขนมพื้นเมืองนะครับนอกนี้ก็เดียกได้อ่ะเนื้อสองดังค่ะเจ้าเหนียวสองดังแต่ที่ก็ย่างข้างบนอ่ะข้าวเหนียวเจ้านี้
เดินหาถุงต่อข้ามมาในตลาดแล้วซื้อของมาเยอะเกิน